เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยนะคะพ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคมก็ยังไม่ออกนะคะแต่ว่าจะเข้าใจว่าจะกลายเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะออกมาในเร็วๆนี้หวังว่านะคะซึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยเป็นการทำดำเนินงานในรูปของธุรกิจนะคะแต่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคมนะคะไม่ใช่เป้าหมายจะไม่ใช่เรื่องของกำไรสูงสุดแต่เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าพัฒนาสังคมในกรณีของประชารัฐสามัคคีเนี่ยเป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือเรื่องของการสร้างรายได้ชุมชนนะคะให้เพิ่มขึ้นเพื่อที่ในที่สุดแล้วเนี่ยชุมชนจะมีความเข้มแข็งนะคะประชาชนจะมีความสุขอันนั้นเป็นเป้าหมายหลักของประชารัฐสามัคคีนะคะการจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยเราทำใน3เรื่องหลักๆนะคะที่เรียกว่า3กลุ่มงานนะคะอยู่ด้านขวาเนี่ยก็คือกลุ่มงานของการเกษตรนะคะกลุ่มงานของการแปรรูปแล้วก็กลุ่มงานของการท่องเที่ยวโดยชุมชนถามว่าไปทำอะไรนะคะ3กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของชุมชนธุรกิจชุมชนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือนะคะช่วยเหลืออย่างไรนะคะก็พูดง่ายๆช่วยเหลือได้ทุกเรื่องนะคะโดยที่ตั้งแต่เรื่องของต้นทางไปจนถึงปลายทางนะคะต้นทางเช่นอะไรนะคะเช่นเรื่องของการหาวัตถุดิบหรือว่าเรื่องของปัจจัยในการผลิตทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบที่ดีนะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเกษตรอินทรีย์นะคะเราก็สามารถที่จะช่วยเกษตรกรที่อาจจะอยากจะหันมาทำเกษตรอินทรีย์นะคะในเรื่องของวัตถุดิบด้านอินทรีย์ต่างๆได้นะคะหรือว่าวัตถุดิบในเรื่องของเงินทุนก็เป็นไปได้นะคะเราสามารถที่จะช่วยให้ธุรกิจในชุมชนเนี่ยสามารถเข้าถึงเงินทุนต่างๆได้แต่ว่าบริษัทเองไม่ได้เป็นคนให้เงินทุนนะคะแต่เราจะสามารถช่วยเขาหาช่องทางด้านของเงินทุนนะคะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าเราจะทำได้อย่างไรกระบวนการที่2ที่เราสามารถช่วยเขาได้เนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างองค์ความรู้นะคะจริงๆแล้วที่เราเห็นว่าองค์ความรู้เนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะคะในโลกนี้ในประเทศนี้ของเรานะคะมีภาควิชาการหรือว่ามีประชาชนมีคนที่รู้เรื่องเนี่ยอยู่มากมายในแต่ละหัวข้อแต่ว่าหลายๆครั้งที่ชุมชนแต่ละชุมชนเองเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นได้นะคะเพราะเขาอยู่กันแต่ในหมู่บ้านในตำบลของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนึงที่ประชาชนรักษาคีจะช่วยได้ก็คือสร้างช่องทางที่จะให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่ธุรกิจชุมชนจะมาพัฒนาตัวเองได้นะคะอันที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่เราทำค่อนข้างมากแล้วก็ทำได้เรียกว่าเป็นผลรวดเร็วนะคะในประชารัฐสามัคคีที่ตั้งขึ้นมาแล้วนี่ก็เรื่องของการตลาดนะคะเป็นการเชื่อมโยงการตลาดให้กับธุรกิจชุมชนไม่ว่าจะการเป็นการของนำเอาสินค้าของธุรกิจชุมชนไปออกไปขายในที่ใหม่ๆที่เขาอาจจะไม่เคยไปนะคะหรือว่าเป็นการนำคนลูกค้าประเภทใหม่ๆเข้ามาอย่างชุมชนนะคะในการท่องเที่ยวชุมชนเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างดูนะคะแต่ว่าเรื่องการตลาดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอันนึงที่ประชารัฐรักษาพักคีเนี่ยค่อนข้างจะเก่งนะคะด้วยความที่เรามีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานค่อนข้างแข่งขันนะคะเรื่องที่4เป็นเรื่องของการสื่อสารองค์ความรู้นะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการตลาดละแต่เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจนะคะกับชุมชนกับภาคส่วนต่างๆให้เข้าใจเป็นเรื่องเดียวกันว่าประชารัฐคืออะไรประชารัฐรักษาสามัคคีคืออะไรเราต้องการทำอะไรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืนเนี่ยเราพูดกันไปถึงการสื่อสารกับเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนหลายๆครั้งเนี่ยเขาอาจจะผลิตเป็นนะคะสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าธุรกิจชุมชนเนี่ยมีความเก่งในเรื่องของการผลิตนะคะอาจจะทอผ้าสวยนะคะอาจจะมีอาหารที่โดดเด่นนะคะแต่ว่าอาจจะยังบริหารจัดการไม่ค่อยเก่งนักนะคะต้นทุนจริงๆเป็นเท่าไหร่อาจจะยังไม่ทราบนะคะจะตั้งราคายังไงให้ดีนะคะให้มีกำไรมากขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ทราบตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประชารัฐรักษาสามัคคีจะเข้าไปช่วยได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของตัวเลขนะคะเลข3ตัวเผื่อท่านจะจำไว้นะคะคือ1 3 5นะคะ1เป้าหมายนะคะ3กลุ่มงาน5กระบวนการนะคะที่เราจะทำงานร่วมกันนี่เวลาเราทำงานร่วมกันเนี่ยก็คือว่าเราจะสร้างบริษัทประชารัฐสามัคคีทั่วทั้ง76จังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดจะมีประชารัฐสามัคคีในจังหวัดของเขาเองนะคะแล้วก็หลักการสำคัญเนี่ยก็คล้ายๆกับเรื่องที่ท่านเห็นมาก็คือการเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมว่าประชารัฐสามัคคีนะคะทำอะไรบ้าง
นี่ด้วยความที่คำว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยเป็นคำใหม่นะคะเราก็พยายามที่จะให้ความชัดเจนเพิ่มขึ้นว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะในบริบทของประชารัฐสามัคคีเนี่ยคืออะไรนะคะวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยที่เมื่อกี้ที่ฉันเล่าไปแล้วก็คือองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคมแต่ในบริบทของประชารัฐเนี่ยเราเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะคะก็คือว่านอกจากที่จะมีเป้าหมายหลักเพื่อสังคมนะคะไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำลายสูงสุดแล้วเนี่ยนะคะรูปแบบของประชารัฐรักสามัคคีเนี่ยนะคะเป็นรูปแบบของการให้คำปรึกษากับธุรกิจชุมชนเราจะไม่ค้าขายนะคะเราจะไม่ทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะซื้อจากชุมชนแล้วเอาเข้าไปขายในเมืองอันเนี้ยไม่ใช่หน้าที่ของประชารัฐรักสามัคคีหน้าที่เราคือให้คำปรึกษาช่วยเหลือให้เขาพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขาพัฒนาตัวเองได้และมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะขอแบ่งปันบางส่วนกลับมาเพื่อเป็นงบในการดำเนินการของบริษัทเองเพื่อให้บริษัทอยู่รอดนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยชุมชนอื่นๆต่อไปได้นะคะอันนั้นคือข้อ2ก็คือรูปแบบธุรกิจเราเป็นรูปแบบในการให้คำปรึกษาอันที่3กำไรนะคะไม่แบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นนะคะไม่มีการปันผลเราจะนำกำไรเนี่ยไปขยายผลต่อไปนะคะช่วยธุรกิจชุมชนอื่นๆนะคะหรือแม้แต่ว่าจะไปสร้างสาธารณูปโภคสาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยถ้าเรามีเงินเยอะสามารถจะเอาไปช่วยชุมชนได้ต่อไปนะคะเราตั้งตัวเป็นบริษัทนะคะจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมีธรรมาภิบาลเนี่ยครบถ้วนนะคะมีความโปร่งใสแล้วก็ธรรมาภิบาลหมายความว่าอะไรหมายความว่าบริษัทเนี่ยต้องมีงบการเงินต้องเปิดเผยได้นะคะมีกรรมการนะคะมีผู้บริหารชัดเจนนะคะเพราะบางครั้งถ้าไปสร้างในรูปแบบอื่นเป็นมูลนิธิหรือเป็นอะไรเนี่ยอาจจะความชัดเจนตรงนี้เนี่ยไม่ครบถ้วนเราต้องการที่จะให้องค์กรเนี่ยอยู่ได้นะคะอยู่ได้ยืนยาวไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาเนี่ยนะคะมีบริษัทนี้อยู่ต่อไปนะคะแล้วก็มีความโปร่งใสที่จะสามารถปกป้องนะคะมีภูมิคุ้มกันตัวเองได้ก็เลยมาเป็นอาจจะเป็นคำถามที่ท่านหลายๆท่านเนี่ยนะคะกังวลใจอยู่นะคะเพราะว่ามีเรียกได้ว่ามีแผนงานที่จะต้องจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักษาพันธุ์ในจังหวัดของท่านนะคะบางท่านที่ตั้งไปแล้วก็อาจจะบอกว่าโล่งใจนะคะแล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นขึ้นมาตามมาว่าโอ้ตั้งแล้วทำยังไงต่อนะคะแต่เอาสำหรับหลายๆท่านซึ่งยังไม่ได้ตั้งนะคะลำพูนเชียงรายพะเยายังไม่ได้ตั้งใช่ไหมคะลำปางก็ยังไม่ได้ตั้งนะคะอาจจะถามว่าจะเริ่มอย่างไรนะคะก็จะขออนุญาตให้เรียกว่าขั้นตอนง่ายๆนะคะทำจริงๆคงไม่ง่ายเหมือนขั้นตอนเนี่ยแต่ว่าขั้นตอนหลักๆว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะการจัดตั้งบริษัทเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นตามกระบวนการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะโดยทั่วไปนะคะซึ่งในฐานะที่เป็นพนักงานชุมชนและอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่านะคะตั้งบริษัทไม่เคยตั้งนะในชีวิตที่เคยแต่ช่วยชุมชนจะตั้งอย่างไรนะคะเวลาจะตั้งบริษัทเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าผู้ประกอบการนะคะอันนี้เป็นคำของกระทรวงพาณิชย์นะคะผู้ประกอบการนี่ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะคะเป็นผู้ที่ก่อการในการจัดตั้งบริษัทนะคะเวลาจะตั้งบริษัทเนี่ยต้องมีผู้ประกอบการอย่างน้อย3 คนนะคะ3 คนนี้ต้องเป็นบุคคลธรรมดานะคะถ้าไม่สามารถไปเอาบริษัทห้างร้านหรือว่าหอการค้าหรือใครมาตั้งได้3คนนี้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะเมื่อได้3คนเนี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งบริษัทก็ตั้งได้เลยนะคะแต่ว่าบริษัทต้องมีเงินทุนนะคะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยหรือว่าผู้ที่จะจัดตั้งนะคะคณะขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัดที่จะช่วยเรื่องของการจัดตั้งเนี่ยก็จะต้องไปหาผู้ซื้อหุ้นนะคะมาเป็นผู้ถือหุ้นโดยที่ความตั้งใจของเราเนี่ยอยากจะให้มีคนเข้ามาถือหุ้นเนี่ยจากทุกภาคส่วนนะคะประชาชนรักสามัคคีเราต้องการที่จะให้มีส่วนร่วมมาจากทั้ง5 ภาคส่วนในสังคมนะคะคือใครบ้างรัฐบาลนะคะรัฐบาลเนี่ยจะมาถือหุ้นเองเนี่ยหลายๆหน่วยงานถือไม่ได้แต่ก็มีบางหน่วยงานที่อาจจะถือได้นะคะเช่นดอกผลของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเข้าใจว่านำมาถือได้ตัวกองทุนเองถือไม่ได้นะคะแต่ดอกผลเนี่ยทำมาถือได้หรือว่าบางหลายครั้งนะคะท่านผู้ว่าเองเนี่ยบอกว่าอยากจะมานำร่องนะขอมาถือด้วยสัก10,000นะคะก็เป็นไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาครัฐนะคะภาคส่วนที่2นี่คือภาคส่วนของเอกชนนะคะในกรณีของบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีระดับจังหวัดเนี่ยนะคะตอนนี้มีภาคเอกชนที่ได้ให้เงินก้นถุงมาแล้วเนี่ยนะคะ2 รายนะคะสำหรับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะก็คือไทยเบเวอเรจเนี่ยให้มา1 ล้านบาท
ในทุกจังหวัดแต่ละจังหวัดจะได้1ล้านบาทนะคะแล้วก็บริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดนะคะให้ 390,000 บาทนะคะในทุกจังหวัดนอกจากนั้นเนี่ยในแต่ละจังหวัดบางครั้งเนี่ยจะมีเอกชนรายใหญ่ที่แสดงความสนใจที่อยากจะมาซื้อหุ้นของประชารัฐสามัคคีในจังหวัดนั้นๆ นะคะเพิ่มเติมด้วยอย่างในกรณีของระยองนะคะปตท.เขาก็บอกว่าเขาให้เงินมาซื้อหุ้นอีก2ล้านบาทนะคะเป็นต้นตรงนี้เนี่ยในแง่ของส่วนกลางของพช.นะคะท่านไพบูลย์แล้วก็ทางด้านของไทเบฟเนี่ยจะมีรายชื่อของภาคเอกชนที่แสดงความจำนงว่าอยากจะลงทุนในบริษัทในจังหวัดไหนเป็นพิเศษนะคะตรงนั้นเนี่ยเราจะช่วยประสานงานให้ว่าเอกชนรายไหนที่จะเอาเงินก้อนถุงนี้มาให้ท่านด้วยนะคะแต่นอกจากเอกชนรายใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีเอกชนในจังหวัดด้วยนะคะไม่ว่าขอการค้านักธุรกิจต่างๆนะคะที่สามารถจะเข้ามาลงทุนด้วยได้อันนี้ก็เป็นภาคส่วนที่2ภาคส่วนที่3เนี่ยคือวิชาการนะคะวิชาการเนี่ยอาจจะเป็นสถาบันการสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะคะสถาบันการศึกษาเอกชนหรือว่ารัฐบาลหรือว่าแม้แต่อาจารย์นักวิชาการเนี่ยนะคะเราก็จะนับให้เป็นผู้ถือหุ้นภาคเอกภาควิชาการภาคส่วนที่4คือภาคส่วนประชาสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานต่างๆที่ดูแลนะคะในแต่ละชุมชนนะคะเขาก็อาจจะมีความอยากจะเข้ามาลงทุนด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือประชาชนคนธรรมดาในชุมชนนี่เองนะคะความตั้งใจของเราเนี่ยอยากจะให้ผู้ถือหุ้นของประชารัฐสามัคคีเนี่ยมาจากทั้ง5ภาคส่วนแต่แน่นอนบางจังหวัดอาจจะไม่ได้ครบทั้ง5ภาคส่วนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่อยากให้มีแค่เอกชนเท่านั้นนะคะอยากจะให้มีการกระจายเข้าไปในหลายๆภาคส่วนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2ก็คือเมื่อมีผู้ประกอบการแล้วนะคะก็หาผู้ถือหุ้นนะคะเมื่อหาผู้ถือหุ้นได้แล้วนะคะก็จะตั้งกรรมการโดยที่กรรมการเนี่ยนะคะ เราอยากจะให้เป็นวงเล็กๆนะคะก็คือ 5-10 คนเท่านั้นนะคะไม่อยากให้วงใหญ่มากมันจะขับเคลื่อนอาจจะยากแต่ว่าเราอยากจะให้มีความเสมอภาคก็หมายความว่ากรรมการ 5-10 คนนั้นเนี่ยจะต้องมาจากหลายๆภาคส่วนในกรณีนี้เนี่ยรัฐบาลมาเป็นกรรมการไม่ได้ข้าราชการเป็นกรรมการไม่ได้ก็เลยเหลือแค่4ภาคส่วนว่าใน5-10คนนั้นอยากจะให้มาครบจากทั้ง4ภาคส่วนในจำนวนเท่าๆกันถ้าท่านจะเอาง่ายๆนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือกรรมการจะภาคส่วนละ2คน4ภาคส่วนก็8คนก็อยู่ในนี้พอดีเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ย เวลาที่จะไปจดทะเบียนต้องมีการจัดประชุมนะคะเพื่อจะจัดตั้งบริษัทนะคะให้มีบันทึกการประชุมว่าตกลงนะ3คนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยหาผู้ถือหุ้นได้แล้วนะคะแล้วก็อยากจะจัดตั้งบริษัทเราเอาเอกสารเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยนะคะไปจดทะเบียนที่พาณิชย์จังหวัดนะคะแล้วก็จะมีทะเบียนผู้ถือหุ้นออกมาก็คือผู้ถือหุ้นที่ท่านไปหามาได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยอาจจะมีบางครั้งเนี่ยหลายแห่งอาจจะยังกระจายหุ้นให้ครบกับทุกคนไม่ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีคนบางคนที่บอกว่าให้เงินยืมไปก่อนแล้วก็ถือหุ้นไว้เยอะๆก่อนเดี๋ยวค่อยมากระจายหุ้นต่อทีหลังก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าท่านหาได้ครบเนี่ยก็ให้ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นเนี่ยนะคะเข้ามาซื้อหุ้นเลยตั้งแต่วันแรกเลยก็จะดีค่ะแล้วก็ในการถือหุ้นเนี่ยนะคะทุนจดทะเบียนของบริษัทแต่ละจังหวัดเนี่ยเราขอให้เป็นที่4ล้านบาทนะคะแต่ว่า4ล้านบาทในชั้นต้นนะคะสามารถที่จะเรียกชำระแค่1ใน4ก็ได้ก็คือทั้งหมดแค่1ล้านบาทท่านเห็นว่าใน4ล้านบาทจริงๆแล้วเนี่ยมีไทเว็บล้านหนึ่งใช่ไหมคะมีแบงก์กรุงเทพ 390,000 จริงๆผู้ถือหุ้นที่เหลือเนี่ยก็เพียงประมาณ2,610,000บาทนะคะที่จะต้องมาหากันในแต่ละจังหวัดนะคะใน2,610,000บาทนั้นเนี่ยในระยะสั้นนะคะสามารถที่จะเรียกเขาชำระแค่1ใน4ก็ได้นะคะประมาณ800,000กว่าบาทตรงนี้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวถ้ามีคำถามอาจจะยกมือถามได้ตลอดไปเลยเผื่อจะได้ไม่ลืมนะคะยกมือได้ตลอดทางนะคะไม่ต้องรอให้จบนะคะตรงนี้ก็เมื่อกี้เป็นขั้นตอนว่าจะจดจัดตั้งอย่างไรนะคะแต่ว่าขั้นตอนเนี้ยเราอยากจะให้มีเรื่องของหลักการด้วยว่าเวลาตั้งขึ้นมาแล้วเวลาหาผู้ถือหุ้นหรือจะดำเนินการต่อไปเนี่ยนะคะมีเรื่องอะไรที่เป็นแนวทางสำคัญที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดคล้ายๆกันหลักการนี้อยู่5เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือ เรื่องของการสร้างความสมดุลให้กับทุกภาคส่วนนะคะตรงนี้เนี่ย เป็นตัวอย่างนะคะด้านซ้ายมันเป็นตัวอย่างเท่านั้น
นะคะการสร้างความสมดุลเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าในหลายๆจังหวัดที่เราไปพบเห็นเนี่ยนะคะคนที่จะมีเงินมาลงทุนในหุ้นเนี่ยนะคะส่วนมากก็เป็นพ่อค้านะคะเป็นเอกชนเพราะนั้นเขาก็อาจจะมาถือหุ้นเยอะหน่อยนะคะตอนนี้เราบอกว่าไทยเวฟกับแบงก์กรุงเทพบวกกันเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องเกือบครึ่งแล้วนะคะแสนล้านสามแสนอาจจะมีหอการค้าชุมชนในจังหวัดบวกไปบวกมาอาจจะได้ตั้ง2ล้านกว่าบาทเกินครึ่งนะคะของ4ล้านแต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้เกิดความเสมอภาคก็คือว่าใครก็ตามนะคะภาคส่วนใดก็ตามถือหุ้นในสัดส่วนมากแค่ไหนเราจะกำหนดให้มีเพดานในการออกสิทธิในการออกเสียงนะคะในฐานะผู้ถือหุ้นให้เสมอกันทุกภาคส่วนนะคะตัวอย่างด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะในสมมติว่าในจังหวัดตองนะคะมีท่านผู้ว่านะคะแล้วก็อาจจะมีภาครัฐบางรายมารวมกันซื้อได้ 10% นะคะของหุ้นทั้งหมดนะคะเอกชนมีเงินเยอะหน่อยซื้อไปได้ครึ่งหนึ่งนะคะของหุ้นทั้งหมดวิชาการถือ20ประชาชนประชาสังคมถือ15อะไรก็ตามนะคะถือต่างคนต่างถือกันไปตามความสามารถในการตามทุนที่ตัวเองมีนะคะด้านการเงินแต่ว่าจะมองเห็นด้านขวาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิทธินะคะในการออกเสียงร่วมกันในแต่ละภาคส่วนจะเท่าเทียมกันนะคะหมายความว่าไม่มีการที่จะให้เอกชนเนี่ยเข้ามาครอบงำบริษัทนะคะเราต้องการที่จะให้ทุกภาคส่วนมีความเสมอภาคในการออกเสียงนะคะถ้าท่านหาผู้ถือหุ้นได้แค่4ภาคส่วนสมมติว่าในบริษัทในจังหวัดของท่านไม่มีภาควิชาการสนใจจะมาลงทุนเลยท่านเหลือ4ภาคส่วนด้านขวานี่ก็จะกลายเป็น4ภาคส่วนภาคส่วนละ 25% นะคะในการออกเสียงในการโหวตในเรื่องต่างๆในฐานะผู้ถือหุ้นนะคะอันนี้ต้องขอเรียนย้ำความเข้าใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไปคุยกันต่อแล้วก็มีความผิดพลาดในความเข้าใจนะคะด้านซ้ายนี่ไม่ได้เป็นเรื่องสาระสำคัญอะไรเลยสิ่งที่สำคัญคือด้านขวาว่าไม่ว่าใครจะถือหุ้นมากน้อยเท่าไหร่เมื่อรวมกันเป็นภาคส่วนแล้วเนี่ยแต่ละภาคส่วนต้องมีสิทธิในการออกเสียงโหวตเนี่ยเท่าเทียมกันนะคะอันนี้คือหลักการข้อแรกคือสร้างความเสมอภาคสร้างความสมดุลให้ทุกๆภาคส่วนที่เข้ามาร่วมทำงานกันนะคะเรื่องที่สองคือเรื่องพอทันไหมนะคะเรื่องที่สองคือเรื่องของการสร้างความโปร่งใสนะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าโปร่งใสอันหนึ่งก็คือมีงบการเงินนะคะมีเรื่องของรายงานการประชุมนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือหลีกเลี่ยงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะเพราะว่าอะไรตอนที่เราเริ่มจดจัดตั้งบริษัทในช่วงแรกๆนะคะก็มีวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะคะมาบอกว่าโอ๊ยน่าสนใจมากเลยผมขอลงทุนด้วยนะคะแต่เสร็จแล้วผมขอลงทุนแล้วคุณจะมาช่วยวิสาหกิจชุมชนผมยังไงนะคะอันเนี้ยไม่ใช่คอนเซ็ปต์นะคะถ้าท่านอยากจะมาลงทุนเนี่ยท่านมาลงทุนเพื่อพัฒนาจังหวัดและชุมชนของท่านโดยรวมนะคะไม่ใช่ว่าเอาเงินมาลงทุนแล้วบอกว่าขอลงหมื่นบาทเดี๋ยวมาช่วยหน่อยนะรีบมาช่วยวิสาหกิจชุมชนของผมเลยเนี่ยนะในที่สุดอาจจะไปช่วยถึงชุมชนท่านได้แต่ว่าต้องมาการไพ่นะคะมาวางดูเท่าๆกันว่าจะไปช่วยใครก่อนไม่ใช่ว่าท่านลงเงินมาก็เลยจะได้มาช่วยท่านก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าท่านมาลงทุนไม่ใช่แปลว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือก่อนนะคะก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนที่เราอยากจะหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าเอกชนมาลงทุนในนั้นแล้วก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมมาขายของให้บริษัทอย่างนี้นะคะเราต้องไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นนอกจากความโปร่งใสแล้วเนี่ยเราอยากจะเน้นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในประชารัฐสามัคคีจังหวัดค่ะอันที่3นะคะก็คือว่าคล้ายๆงานของท่านที่ทำอยู่ทุกวันนะคะก็คือว่าเราต้องมีแผนงานเราต้องมีการวัดผลงานที่ชัดเจนนะคะตัววัดผลงานที่ชัดเจนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเป้าหมายนะคะเป้าหมายคือการสร้างรายได้ของชุมชนให้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการวัดผลงานก็ต้องวัดไปในแนวทางเดียวกันตรงนั้นนะคะที่เราคิดเป็นตัวเลือกนะคะที่จะนำมาวัดผลได้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ3เรื่องก็คือว่ารายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นไหมหลังจากที่เราไปให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเนี่ยต้องเห็นเขาดีขึ้นรายได้เขาดีขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่รายได้ดีขึ้นเนี่ยหมายความว่ายังทำของเดิมๆเรื่องเดิมๆนะคะเราอยากจะให้เขาพัฒนาด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่ารายได้เพิ่มขึ้นอาจจะขายของได้มากขึ้นแต่แปลว่าควรจะน่าจะขายของได้ในระดับราคาที่ดีขึ้นด้วยมีการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะเห็นตอนที่คุณชลอดมาเล่าอาจจะเห็นเรื่องของตัวอย่างเชียงใหม่นะคะ
ท่านได้ฟังไปแล้วเมื่อวานวันนี้ก็อาจจะได้เห็นเพิ่มเติมนะคะว่าไม่ใช่ว่าวอลลุ่มได้มากขึ้นอย่างเดียวแต่ว่ามูลค่าเพิ่มนะคะก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะชาวบ้านสามารถทำอะไรที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นแตกต่างไปจากเดิมนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของตัวเองแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือสามารถจะกระจายรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยไปเท่าๆกันหรือว่าไปหลายๆคนนะคะเราไม่อยากจะเห็นว่าการเข้ามาทำงานของประชารัฐรักษาสามัคคีเนี่ยทำให้คนบางคน 2-3 คนเท่านั้นเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเราอยากจะให้เห็นให้กระจายออกไปในชุมชนนะคะทุกๆคนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็จำนวนคนยากจนที่ยังมีอยู่เนี่ยนะคะก็ให้ลดจำนวนลงอันนี้เป็นตัววัดผลง่ายๆที่เราอยากจะให้ประชารัฐรักษาสามัคคีในโฟกัสใน3เรื่องนี้นะคะคราวนี้ถ้าจะทำให้ถึงตรงนี้เนี่ยนะคะคิดว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราก็บอกว่าเวลาที่ท่านเนี่ยไม่ว่าจะเลือกกรรมการนะคะหรือว่าเลือกคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะมีหลักการง่ายๆนะคะก็คือ3 2นะคะคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยจะต้องมีเรื่องของความสัตย์ซื่อนะคะเสียสละแต่นอกจากสัตย์ซื่อเสียสละแล้วเนี่ยนะคะคงต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเพราะว่าการทำงานของเราเนี่ยอย่างที่เรียนไปเป็นการทำงานร่วมกันกับ5ภาคส่วนนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะคะถ้าจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเอกชนบางรายเนี่ยนะคะทำงานเก่งทำงานเร็วแต่ว่าอาจจะละเลยภาคส่วนอื่นๆไปเนี่ยเราก็อยากจะให้เขามองเรื่องของความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะคะบางรายอาจจะสัมพันธ์เก่งๆนะคะแต่ว่าทำงานไม่ค่อยเป็นเนาะไม่มีไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะคะมีแต่สัมพันธ์ก็ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้มีทั้งสามเรื่องคือสัตย์ซื่อนะคะเสียสละเพราะอะไรเพราะว่าหลายบริษัทที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะยังไม่มีเงินเดือนนะคะให้กับไม่ว่าจะเป็นท่านกรรมการผู้จัดการหรือว่าท่านประธานกรรมการไม่มีเงินเดือนกันเลยนะคะมาทำงานด้วยความเสียสละนะคะเงินที่เรามี4ล้านเนี่ยพยายามจะประหยัดให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้อยู่ได้นานที่สุดเพราะความเสียสละต้องมีแล้วก็ความสัตย์ซื่อต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้น3เรื่องนี้อาจจะเป็นเรียกว่าเวลาท่านลงไปช่วยจัดตั้งบริษัทเนี่ยนะคะอาจจะใช้ตัวเนี้ยมาช่วยคิดว่าจะไปเลือกกรรมการนะคะเวลาคนก็มาถามว่าท่านพ่อจอเราจะเลือกกรรมการกันยังไงนะคะเนี่ยค่ะอาจจะใช้3เรื่องนี้เป็นตัวเมื่อเลือกกรรมการได้แล้วต้องเลือกชุมชนอันนี้ก็หนักอยู่นะคะตอนนี้ไม่เลือกชุมชนบอกมีเงินก่อนอันนี้ข้อ5คือมีเงินนะคะเราบอกว่าเงินเราเนี่ยไม่ปันผลนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราทำมาโอ้โหให้คำปรึกษามานะคะตอนนี้สุดเชียงใหม่ได้เงินมาหลายหมื่นแล้วนะคะเอาเงินนี้ไปทำอะไรดีนะคะเราบอกว่าไม่ปันผลเดี๋ยวเงินจะพอกคุณเรื่อยๆจะทำอะไรนะคะเราบอกว่าเงินเนี่ยอันแรกก็เก็บเอาไว้เป็นเงินสำรองแล้วกันเผื่อทีหลังเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินมากนะคะมีเกิดมีเหตุภัยพิบัติขึ้นมาจะต้องอาจจะต้องขอเงินเราไปช่วยบางส่วนอะไรเงี้ยนะคะการสำรองไว้นะคะอันที่สองเนี่ยก็เอาไปช่วยชุมชนใหม่ๆนะคะถ้าวันนี้เรามีเงินน้อยเรามีกำลังคนน้อยเราอาจจะช่วยได้2 3ชุมชนนะคะในอนาคตถ้าเราเริ่มมีเงินสะสมนะคะเราอาจจะช่วยได้5ชุมชน10ชุมชนพร้อมๆกันนะคะก็คือเอาไปขยายผลแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะคะถ้ายังมีเงินเหลืออีกนะคะแล้วเกิดมีเรื่องที่จำเป็นเช่นอาจจะบอกว่ามีทุนการศึกษานะคะเพื่อที่จะทำให้น้องๆเนี่ยที่มีความสามารถแต่ว่ามีความยากไร้อันนี้ก็ท่านสามารถที่จะให้กรรมการพิจารณาร่วมกันแล้วเอาไปใช้ได้นะคะทำเรื่องของสาธารณประโยชน์ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ทำเอาเงินที่ทำมาหาได้จากบริษัทเนี่ยใช้ใน3เรื่องเท่านั้นนะคะกำไรหรือว่าเงินทุนของเรานะคะอันนี้ก็เป็นหลักการว่าเวลาที่เราทำงานร่วมกันจะเลือกใครนะคะจะใช้เงินไปอย่างไรนี่เวลาที่ท่านจะต้องออกไประดมทุนนะคะมาอาจจะไม่ใช่หน้าที่ท่านคนเดียวนะคะผู้ว่าแล้วก็หลายๆคนในคณะขับเคลื่อนต้องไปชักชวนคนบอกว่าให้มาลงทุนสินะคะในประชารัฐรักษาสามัคคีนะคะท่านจะไปชวนเขายังไงเพราะว่าเวลาไปคุยหมอการค้าทุกทีนะคะเขาบอกว่าไม่มีเงินปันผลแล้วจะเอาเงินมาทำอะไรนะคะถ้าจะพูดกันง่ายๆตรงๆนะคะท่านวิชัยใช่ไหมคะรองประธานหอการค้านะคะบอกว่าถ้าจะพูดกับเอกชนง่ายๆนะคะบอกว่าแทงขานะคะลงไปแล้วเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้เงินกลับคืนแล้วกันเอาถือว่าเป็นการทำ CSR ถือว่าเป็นการทำบุญนะคะทอดผ้าป่าไปเลยแล้วกันนะคะแต่มันจะต่างกับทำบุญทอดผ้าป่าอย่างไรนะคะหรือว่าไปทาสีโรงเรียนอย่างไรนะคะอั
อันนี้ถ้าท่านทำบุญเข้ามานะคะหรือว่าทำ CSR เข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามีคนคณะหนึ่งที่ดูแลเงินของท่านแล้วทำให้เงินของท่านเองงอกเงยในแง่ของการเอาไปพัฒนาชุมชนต่างๆนะคะท่านจะเห็นว่าเขาจะมีรายงานผลการทำดำเนินงานนะคะมีการควบคุมนะคะมีการอธิบายในการใช้เงินของท่านเพราะนั่นที่เป็นจุดขายอันหนึ่งเวลาที่จะไประดมถือว่าเมื่อท่านเอาเงินมาให้ตรงนี้แทนที่จะไปให้ทอดประป่าเนี่ยนะคะอันนี้คือความต่างก็คือว่าให้แล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นให้แล้วมันมีความสามารถที่จะต่อเนื่องนะคะในรูปแบบของบริษัทไปได้และเมื่อคนเหล่านั้นเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มีสิทธิ์นะคะในฐานะผู้ถือหุ้นที่จะมาดูแลสอดส่องการทำงานของบริษัทนะคะของงบการเงินซีอ่านเป็นยังไงทำไมขาดทุนนะคะหรือว่าเข้ามาดูเรื่องของทิศทางนะคะว่าเอ๊คุณช่วยเหลือชุมชนแบบนี้เนี่ยทำไมมันไม่ดีขึ้นเลยนะคะในฐานะผู้ถือหุ้นเนี่ยก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเข้ามาดูแลการทำงานในบริษัทได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มาช่วยเลือกกรรมการได้ด้วยนะคะว่ากรรมการแบบไหนล่ะที่จะมาช่วยกันผลักดันนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันให้ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดเขาให้เงินมานะคะแต่ว่าในที่สุดสักวันนึงเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะคะแต่แม้ว่าแทนขาดเข้าบริษัทแล้วถ้าเขาไปหาคนมาซื้อหุ้นต่อได้นะคะเขาก็สามารถจะขายหุ้นเนี่ยต่อให้กับคุณได้นะคะแต่ว่าองค์อาจจะไม่มีกำไรนะคะให้มาหมื่นหนึ่งก็คงขายได้หมื่นหนึ่งเท่าเดิมนะคะเพราะตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดขายแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่จะไปหรือว่าท่านเองนะคะท่านไหนอยากจะสนใจลองมาถือซิสักหมื่นหนึ่งนะคะคำหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้ว่าทำไมล่ะถึงอยากจะมาถือหุ้นในประชารัฐสามัคคีนอกจากนั้นเนี่ยนะคะถ้าจังหวัดไหนในที่สุดแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าเกิดกลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาในจังหวัดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มทุนได้เรื่อยๆนะคะจาก4ล้านในปีนี้นะคะถ้ามีคนสนใจเรื่อยๆอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้านเป็น10ล้านในอนาคตก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าบริษัทเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะเพราะเราไม่ได้ให้เงินใครนะคะเราให้คำปรึกษานะคะแล้วเราให้แรงให้แรงสมองให้แรงกายในการที่จะไปช่วยพัฒนาชุมชนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของการเข้าไปคุยกับคนที่อยากจะให้เงินท่านนะคะอยากจะมาช่วยลงทุนในบริษัทนี้พอตอนนี้สมมติว่าตั้งบริษัทได้แล้วนะคะต้องทำงานกันอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือรูปแบบของบริษัทเนี่ยเป็นรูปแบบบริษัทจำกัดนะคะเป็นบริษัทจำกัดที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะบริษัทจำกัดเนี่ยก็จะมีผู้ถือหุ้นเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะคะอยู่ทั้งหมดนะคะอาจจะเป็น5ราย10ราย20ราย30รายนะคะผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะมีสิทธิ์มีเสียงในการโหวตนะคะในการออกเสียงว่าทิศทางบริษัทจะเป็นอย่างไรนะคะมีสิทธิ์ในการเลือกกรรมการแล้วก็มีหน้าที่นะคะที่จะต้องอนุมัติงบการเงินนะคะทุกปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วยนะคะพอลงมาจากผู้ถือหุ้นก็จะเป็นกรรมการบริษัทนะคะที่เราพูดถึงว่ามี 5-10 คนเนี่ยนะคะมาจากทุกภาคส่วนนะคะกรรมการบริษัทเนี่ยก็จะทำอะไรบ้างจะทำเรื่องของแต่งตั้งผู้บริหารนะคะจะกำหนดนโยบายสำคัญของบริษัทนะคะแล้วก็ดูแลว่าผู้บริหารเนี่ยทำงานแบบที่ควรจะเป็นในแนวทางที่ควรจะเป็นนะคะลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นทีมงานบริหารแล้วกันกรรมการบริษัทเนี่ยนะคะควรจะต้องเจอกันทุกครั้งอย่างน้อยเนี่ยประมาณ1ครั้งต่อเดือนนะคะเพื่อที่จะดูแลโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นนะคะหลังๆนั้นถ้าเกิดสมมติว่าบริษัทไปได้ดีแล้วก็อาจจะบอกว่าทุกไตรมาสก็ได้นะคะแต่ว่าคนจะมามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทลงมาจากกรรมการแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของผู้บริหารละนะคะปกติเราก็จะมีผู้จัดการ1คนนะคะที่ดูแลโดยรวมแล้วก็ภายใต้ผู้จัดการหนึ่งคนก็จะมี2ทีมงานหลักๆนะคะก็คือทีมที่เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนนะคะแล้วก็ทีมที่ดูแลหลังบ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าเรื่องของทะเบียนผู้ถือหุ้นนะคะเรื่องของรายงานต่างๆนะคะเรื่องของการดูแลว่าคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยนะคะ อยู่ในระเบียบอะไรต่างๆในเรื่องภายในปกติแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแน่นอนไม่ได้ทำงานเต็มเวลาท่านมาประชุมทุกเดือนนะคะมาดูแลภาพรวมนะคะผู้จัดการนี่ก็แล้วแต่นะคะหลายๆแห่งเนี่ยตอนนี้อย่างที่เรียนยังไม่มีเงินเดือนนะคะแต่ว่าให้เวลาเนี่ยเกือบจะเป็นเวลาเลยนะคะหลายๆครั้งที่เราเห็นในบริษัทที่แอคทีฟมากๆเนี่ยนะคะผู้จัดการอาจจะเป็น
ประเภทผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะที่ยังมีไฟแรงมากคือทำงานที่บ้านแล้วไม่พอนะคะอยากไปทำงานในบริษัทประชารัฐก็เป็นได้นะคะผู้จัดการบางแห่งอย่างคุณเดโชที่เชียงใหม่อันนั้นมาจากภาคประชาสังคมก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้น เรื่องผู้จัดการใครก็ได้ที่มีความตั้งใจนะคะมีความอยากจะทำงานแต่มีแรงด้วยนะคะต้องมีแรงทำงานแล้วก็มีเวลาให้ที่จะมาทำงานมาดูแลผู้จัดการเนี่ยก็จะมาตั้งทีมงานโดยเฉพาะด้านซ้ายเนี่ยจะสำคัญก็คือทีมงานที่พัฒนาชุมชนนะคะทีมงานนี้จะใหญ่จะเล็กเนี่ยขึ้นอยู่กับพูดง่ายๆความเป็นผู้นำของผู้จัดการแล้วล่ะนะคะอย่างในเมื่อวานนี้ที่ฉันไปประชุมที่ภูเก็ตนะคะประชารัฐสามัคคีภูเก็ตเนี่ยอันนั้นทีมเขาเรียกว่า20กว่าคนนะคะเขาทำ3เรื่องคือตอนนี้เขาทำหลักๆเนี่ยมีเรื่องของบาติกตรงแพะนะคะกุ้ง lobster เนี่ยแต่ละทีมก็เรียกว่ามีพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยง1คนก็คือเป็นคนที่ดูทั้งเรื่องเลยบาติกก็บาติกทั้งเรื่องนะคะแล้วก็นมแพะก็จะเป็นเรื่องของคนทำที่รู้เรื่องของ product design นะคะในการเอานมแพะมาทำเรื่องสำอางนะคะแล้วก็ทีมบาติกนะคะทีม lobster นะคะตรงนี้ก็มี3คนแล้วใช่ไหมคะ3คนเนี่ยก็ยังไปหาเพื่อนมาอีกมาทำทีมงานนะคะทีมนึงประมาณ 4-5 คนรวมแล้วเนี่ยทีมของเขาประมาณ20คนจิตอาสาทั้งหมดนะคะหน้าทึ่งมากเลยนะคะจิตอาสาทั้งหมดประชุมกันวันเสาร์อาทิตย์ประชุมกันตอนคืนอะไรบ้างเนี่ยนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดนะคะว่ากรรมการแล้วก็ผู้จัดการเนี่ยสามารถที่จะไปเรียกแรงใจของคนเนี่ยมาช่วยกันทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะยิ่งมีคนมากแล้วทำงานร่วมกันได้มากเนี่ยงานก็จะเดินเร็วแต่ถ้าคนมากแล้วทำด้วยกันไม่ได้ก็งานเดินช้านิดนึงนะคะก็ต้องเลือกนะคะว่าจะจัดทีมกันอย่างไรอันนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของกรรมการแล้วก็ผู้จัดการนะคะที่เขาจะดูร่วมกันว่าทีมประเภทไหนล่ะที่จะทำงานร่วมกันได้ทีมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเอกชนนะคะอย่างในภูเก็ตก็จะเรียกวิชาการเช่นประมงนะคะมาช่วยเรื่องของลูกกุ้งนะคะเรื่องของอย.มาช่วยดูเรื่องของนกแพะนะคะหรือว่าเรียนเชิญทางด้านของกระทรวงวิทย์นะคะมาช่วยดูเรื่องของการพัฒนานกแพะต่อไปมาบอกว่าจะทำยังไงล่ะมาดูเรื่องของโภชนาการนกแพะอะไรต่อไปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญว่าประชารัฐสามัคคีตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทก็จริงแต่เราเป็นบริษัทที่ครบทุกภาคส่วนนะต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้มากที่สุดแล้วก็เมื่อการประชุมรอบที่แล้วของอีสานเนี่ยนะคะท่านวันหนึ่งก็ให้แนวทางไว้ว่าเมื่อตั้งบริษัทมาแล้วเนี่ยอย่าไปโดดเดี่ยวตัวเองอันนี้อาจจะเป็นบทบาทที่ท่านช่วยได้เลยก็คือว่าถ้าบางครั้งเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วเอกชนอาจจะแข็งแรงมากไปเนี่ยนะคะหรือว่าแข็งแรงวิ่งเร็วเนี่ยต้องเตือนเขากลับมาว่ายังมีภาครัฐยังมีภาควิชาการนะที่จะให้ความช่วยเหลือบริษัทได้นะคะเอาเขากลับเข้ามาในคณะขับเคลื่อนนะคะให้ท่านผู้ว่าได้เห็นเรื่องของการทำงานแล้วก็มาขอความช่วยเหลือท่านผู้ว่าอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นจะได้ทำให้มีความเชื่อมโยงนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ท่านเตือนมาว่าอย่าโมแต่ไปวิ่งเหมือนเอาเอกชนไปวิ่งนำแบบเดียวนะคะดึงกลับมาเพราะว่าภาครัฐเนี่ยช่วยสนับสนุนได้หลายๆเรื่องเลยที่จะมาเติมเต็มให้กันได้ขอหน้าถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นเรื่องของการดำเนินงานนะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของเรียกว่าเป็นกฎหมายนะคะหลายๆเรื่องที่อาจจะต้องเตือนนะคะอันนี้ขอไม่ไปในละเอียดนะคะก็คือในแง่ของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะภายใน6เดือนอันนี้ท่านที่ตั้งไปแล้วนะคะอาจจะฝากไปเตือนไว้นะคะเชียงใหม่น่านแพร่นะคะว่าตั้งไปเมื่อไหร่นะคะนับ6เดือนจากวันนั้นต้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะคะถ้าไม่ประชุมเดี๋ยวจะมีความผิดตามกฎหมายแพ่งนะคะท่านไหนที่จดยังไม่ได้จดนะคะจดแล้วนับไว้ด้วยนะคะว่า6เดือนเนี่ยต้องไปเตือนเขาหน่อยว่าต้องมาจัดประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องประชุมทุก1ปีนะคะหลังจากปิดรอบบัญชีอันนี้เป็นรายละเอียดของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนั้นก็คือระดับผู้ถือหุ้นมีสเต็ปที่ต้องทำตามนะคะมีตามกรอบนะคะในด้านของกรรมการก็มีกรอบที่ต้องทำก็คืออย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปก็คือควรจะต้องมีเรื่องของการติดตามผลงานนะคะประชุมกันสักประมาณทุกครั้งทุก1เดือนนะคะแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ทบทวนเรื่องของบัญชีการเงินนะคะของบริษัทเพราะกรรมการเนี่ยมีหน้าที่ที่จะโดยเฉพาะประธานกรรมการต้องเซ็นนะคะว่ารับว่างบการเงินนั้นถูกต้องมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลายๆครั้งเนี่ยนะคะถ้าอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือว่าความเห็นแตกต่างกันระหว่างภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็
จะต้องอยู่ในกรรมการบริษัทเนี่ยค่ะที่จะต้องแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ถ้าลงมาถึงคณะผู้บริหารนะคะผู้จัดการแล้วก็ทีมงานก็คงสิ่งที่เราอยากจะขอให้เกิดก็คือแอคทีฟหน่อยนะคะเจอกันอย่างน้อยทุกสัปดาห์นะคะมาดูซิว่าแต่ละทีมทำงานกันไปถึงไหนแล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่าจะทำอะไรกันในสัปดาห์หน้าดีเพราะเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของจิตอาสานะคะไม่ได้เป็นการทำงานเต็มเวลานะคะอย่างน้อยหลายๆท่านที่เต็มเวลาเนี่ยก็คงต้องมาเจอกันบ่อยหน่อยเดี๋ยวลืมนะคะมีหลายเรื่องมากก็จะลืมกันไปนะคะทำบัญชีนะคะรายได้รายจ่ายของบริษัทตรงนี้ขออนุญาตเล่านิดนึงว่าแล้วบริษัทจะได้รายได้อย่างไรนะคะเวลาที่เราเข้าไปทำงานกับชุมชนเนี่ยนะคะจะมีได้หลายรูปแบบนะคะอย่างบางแห่งเนี่ยเขาเรียกว่าซื้อใจกันก่อนนะคะไปทำให้ฟรีๆกันก่อนลองให้เห็นว่าประชารัฐคืออะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชุมชนเนี่ยอาจจะเริ่มบางครั้งจริงต้องเรียกว่าเบื่อนะคะเดี๋ยวคนนู้นก็เข้ามาคนนี้ก็เข้ามานะคะพูดนี่เนี่ยแต่ไม่เคยเห็นผลเป็นรูปธรรมนะคะก็เบื่อก็จะต้องไปทำให้เขาเห็นจริงว่าที่เราช่วยเขาได้พอเริ่มเห็นจริงแล้วอันนี้เริ่มคุยภูเก็ตได้เป็นตัวอย่างเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างรวยนะคะแล้วก็แต่ก็มีชนบางชนที่ยังเรียกว่ายังถูกละเลยอยู่นะคะเขาก็งงว่าจะมาทำอะไรกับเขาเนี่ยก็ไปซื้อใจก่อนนะคะพอทำให้เห็นว่าทำจริงนะนะคะเริ่มดูดีผลิตภัณฑ์เขาที่เดิมดูเฉยๆเริ่มดูดีขึ้นเขาเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มพูดคุยมากขึ้นนะคะเราก็ขอให้เขามาลงทะเบียนนะคะว่าของบริษัทเขาทำอะไรอยู่ชุมชนเขาทำอะไรอยู่นะคะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยๆขอเขาทำ MOU นะคะทำความเข้าใจว่าถ้าเราจะมาช่วยคุณทำนะคะเรื่องเหล่านี้จะทำแพ็กเกจจิ้งที่สวยขึ้นเชื่อมโยงการตลาดถ้าคุณได้รายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยจะแบ่งปันกลับมาสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนหน้านะคะคือไม่ใช่ว่าขายจนจบแล้วเราบอกของเงินเนี่ยไม่ดีความรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนทำงานกันไปต้องเริ่มคุยกันไปแล้วก็มีการตกลงกันว่าเขาจะแบ่งให้กลับมาที่ประชาชนเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่หัวคิวนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าแบ่งปันเพื่อจะได้กลับไปพัฒนาชุมชนเพื่อต่อไปให้บริษัทอยู่ต่อได้นะคะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้ความสามารถนะคะเทคนิคในการคุยกันนะคะแต่ว่าควรจะต้องมีการจดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนรักษาสามัคคีของท่านเนี่ยจะได้มีรายได้นะคะแล้วก็อยู่ต่อไปได้ค่ะพอเริ่มตั้งบริษัทไปขอเรื่องถัดไปนะคะพอเริ่มตั้งบริษัทไปพอชุมชนทราบเรื่องบางทีเนี่ยจะยกมือกันเข้ามาเลยนะคะมาช่วยบ้างสินะมาดูตรงนี้บ้างก็จะเป็นความปวดหัวนะคะของกรรมการแล้วก็ผู้จัดการบริษัทว่าจะเลือกยังไงนะคะจะเลือกเอาโอทอม5ดาวก่อนไหมเพราะว่าไหนๆเราก็รู้จักดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะขอให้ตัวช่วยไปนิดนึงนะคะว่าอาจจะดูตั้งเป็นคะแนน3ด้านนะคะคะแนน3ด้านนี้ก็คือเรื่องของอันแรกนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตัวชุมชนเองเนี่ยเขามีความรักสามัคคีแข็งแกร่งอยากทำงานด้วยกันไหมนะคะถ้าชุมชนเองเนี่ยยังทะเลาะกันเองยังเห็นหน้าไม่เห็นหน้าในชุมชนอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะยากนิดนึงในการทำงานเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากจุดแรกคือคนนะคะว่าคนในชุมชนนั้นเนี่ยเขาพูดกันรู้เรื่องไหมแล้วเขาอยากจะทำงานหรือเปล่าถ้าเขาเข้มแข็งนะคะได้คะแนนเต็มเลยคะแนนด้านที่2เนี่ยนะคะก็คือว่าความช่วยเหลือที่เขาต้องอยากจะได้รับเนี่ยมันชัดหรือยังนะคะถ้าเขาเองเนี่ยคนนึงบอกว่าอยากได้ตลาดอีกคนนึงบอกว่าแต่เรื่องของเทคนิคก็ยังไม่มีคนบอกเงินก็ไม่มีนะคะเรื่องอะไรก็อยากจะขอช่วยไปหมดนะคะแล้วไม่มีความชัดเจนอาจจะยังรอไว้ก่อนขอให้เขาไปคุยกันก่อนให้ชัดว่าสรุปแล้วอยากจะให้ช่วยอะไรนะคะอันนี้เป็นคะแนนด้านที่2แล้วก็คะแนนด้านที่3ซึ่งสำคัญมากเหมือนกันก็คือเขาต้องมีสินค้าหรือบริการในมือนะคะถ้าก็ไม่มีอะไรเลยนะคะมีที่ว่างเปล่าแล้วบอกว่าประชาชนมาช่วยหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ยากนิดนึงนะคะตกคะแนนข้อ3ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่า1มีคนทำงานด้วยกันได้หรือเปล่าและอยากทำหรือเปล่าอันที่2มีปัญหาอะไรชัดเจนหรือยังและอันที่3มีสินค้ามีบริการหรือเปล่าถ้าไม่มีทั้ง3ด้านนี้เดี๋ยวรอไปก่อนให้เข้าไปคุยกันให้เสร็จก่อนนะคะแต่ถ้ามี3ด้านนี้ละพร้อมที่จะพร้อมมาคัดเลือกได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีนึงที่จะคัดเลือกเวลาคนยกมือขึ้นมาเลือกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นที่ต้องขอเรียนย้ำว่าประชารัฐรักษาสามัคคีนะคะจะทำงานแบบ area based นะคะค
รียกว่าใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งนะคะในกรณีของเชียงใหม่ลำไยเนี่ยท่านจะเห็นนะคะเราไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาลำไยของทั้งภาคเหนือหรือว่าแก้ปัญหาลำไยของทั้งเชียงใหม่นะคะเราพูดถึงอำเภอสารภีนะคะเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญคือเราต้องเลือกพื้นที่เป็นตัวตั้งนะคะถ้าได้พื้นที่ชัดเจนแล้วมีปัญหาชัดเจนแล้วเนี่ยค่อยมาแก้ปัญหากันนะคะเราไม่ใช่กระทรวงการเกษตรนะคะที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาลำไยหรือปัญหาข้าวนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นปัญหาเกษตรอินทรีย์นะคะในชุมชนนี้นะคะมีเรื่องของตลาดที่มีนะคะอย่างเงี้ยชัดนะคะเพราะพื้นที่เป็นตัวตั้งก่อนหลายๆครั้งพอพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วมันเชื่อมโยงกันไปเองระหว่างเกษตรแปรรูปชุมชนนะคะมันต่อเนื่องกันไปก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคะแนน3ได้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะที่ผู้บริหารของประชารัฐรักษาวิธีเนี่ยจะต้องแม่นยำเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกชุมชนไหนก่อนเมื่อเลือกชุมชนได้แล้วนะคะถามว่าแล้วช่วยเขาได้อย่างไรบ้างนะคะมีวิธีหลายๆวิธีเลยนะคะก่อนหน้าถัดไปนะคะหลายๆวิธีเลยแล้วก็5ภาคส่วนเนี่ยก็มีบทบาทที่ต่างกันนะคะที่เสริมกันได้นะคะภาครัฐแน่นอนเป็นคนสนับสนุนนะคะเพราะท่านรู้เรื่องของนโยบายดีมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีนโยบายสนับสนุนเรื่องไหนบ้างนะคะมีเรื่องของซอฟต์โลนมาจากตรงไหนบ้างนะคะมีเรื่องของกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะคะวิทยาศาสตร์กำลังจะทำเรื่องอะไรอยู่นวัตกรรมเรื่องอะไรภาครัฐเนี่ยเห็นเยอะมากเลยเป็นตัวสนับสนุนที่ดีมากเลยนะคะภาคเอกชนเนี่ยขับเคลื่อนเพราะส่วนมากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจนะคะมีการเขียนรูปกันได้ระหว่างเอกชนรายใหญ่นะคะรายกลางอะไรกลางมาช่วยรายเล็กอะไรก็ตามเอกชนก็จะรู้เรื่องธุรกิจค่อนข้างดีภาควิชาการจะมีองค์ความรู้เยอะมากนะคะอย่างไม่ทราบว่าได้ฟังเรื่องของเครื่องสีข้าวจิ๋วไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังรายละเอียดนิดนึงนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะราชภัฏหรือว่าหน่วยงานต่างๆในกระทรวงวิทย์นะคะสวทช.หลายๆท่านก็มีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่มีคนหยิบมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะมาพัฒนาธุรกิจในชุมชนของท่านได้เพียงแต่ต้องเชื่อมโยงนะคะประชาสังคมเนี่ยมักจะดูเรื่องของความยั่งยืนนะคะไม่ว่ายั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้านประชาสังคมประชาชนเองสังคมเองเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะมีความเป็นตัวซาวนิ่งบอร์ดหรือว่าเป็นตัวกระทบนิดนึงว่าท่านคิดเรื่องนี้หรือยังนะคะครบถ้วนหรือยังแล้วก็ประชาชนเนี่ยสุดท้ายแล้วต้องเป็นคนลงมือทำก็เป็นคนผลิตเองเป็นเจ้าของบริการนะคะมันจะเห็นว่า5ภาคส่วนเนี่ยบทบาทต่างกันนะคะแต่ว่าจะช่วย